มีการค้นพบสิ่งสำคัญที่อยู่ในหุ่นไม้พระเยซูที่อายุเกือบ300ปีในนั้นจะมีอะไรลองขอหน้าจอให้ผม2ทีแล้วก็ติดตามเพื่อไปหาคำตอบกันครับถ้าใครที่นับถือศาสนาคริสต์เวลาไปโบสถ์ก็จะเห็นรูปปั้นพระแม่มารีหรือองค์รูปพระเยซูคริสต์กันในโบสถ์ซึ่งวัสดุก็จะแตกต่างกันไปตามยุคสมัยต่างๆแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อทีมอนุรักษ์ได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในหุ่นไม้พระเยซูทีมอนุรักษ์นี้มีชื่อว่าดาวินชีเรสโตรที่ประจำอยู่ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนได้ทำการตรวจสอบหุ่นไม้นี้และพบว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่18หรือราวๆปีค.ศ.1770เมื่อได้ทำการตรวจหุ่นไม้ดังกล่าวแล้วพบว่าในหุ่นนั้นกลวงพวกเขาพบช่องที่สามารถเปิดออกได้ที่ด้านหลังของหุ่นซึ่งปกติแล้วจะถูกไม้กางเขนปิดเอาไว้เมื่อลองเปิดหุ่นออกดูทีมงานพบจดหมายจำนวนหนึ่งอยู่ภายในนั้นซึ่งถูกเขียนโดยนักบวชที่มีนามว่าจัวควินมิงเกสบอกเล่าวิถีชีวิตของชาวสเปนในช่วงปี1777ตัวเขามีชีวิตอยู่ในรัชสมัยที่กษัตริย์คาร์ลอสที่3ครองราชย์และกระบวนการการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการทำไวน์จดหมายดังกล่าวเหมือนไทม์แมชชีนที่ช่วยฉายภาพวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตเอกสารถูกนำไปศึกษาต่ออย่างไรก็ตามเพื่อระลึกถึงความพยายามในการบันทึกประวัติศาสตร์ฉบับสำเนาของจดหมายนี้ยังคงถูกเก็บไว้ภายในหุ่นไม้พระเยซู